สิ่งแรกนะคะก็ต้องบอกว่าพวกเราจะไม่เรียกว่าวังพ่อก็สั่งไว้นะคะว่าต้องเรียกว่าบ้านเพราะสำหรับพ่อวังก็คือวังปารุธนะฮะที่ท่านประสูติเพราะฉะนั้นที่นี่ทุกคนจะเรียกว่าบ้านครับผมอยู่กับคุณหญิงนิสาจักรพงศ์นะครับก็อยากให้คุณหญิงเล่าเรื่องของประวัติว่ามีความเป็นมาอย่างไรสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไม่รู้จักที่นี่นะครับบ้านจักรพงศ์สร้างขึ้นในปี2450นะคะเพราะว่าตอนนั้นทุ่มหม่อมปู่อยู่ที่วังปารุธประทับอยู่ที่นั่นแต่ว่าท่านอยากจะมีบ้านริมแม่น้ำเพราะว่าชอบลงเรือชอบไปนั่งเรือเล่นแล้วก็ชอบถ้าจะเปลี่ยนฉลองพระองค์เสด็จไปในวังเนี่ยที่นี่จะสะดวกกว่าก็เลยสร้างบ้านนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกสถาปนิกชื่อมาริโอทามายโอที่ได้สร้างอาคารหลายแห่งในกรุงเทพนะคะจริงๆไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่จะมาทานข้าวจะมาลงเรือจะมาเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วก็พ่อเป็นคนแรกที่มาประทับที่นี่แต่ก็ไปๆมาๆระหว่างอังกฤษกับเมืองไทยตลอดเวลานะคะแล้วก็มีช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็หลังจากนั้นดิฉันก็เกิดสายในระหว่างสมรสของพ่อแม่นะคะก็มาเมืองไทยครั้งแรกน่าจะประมาณ18เดือนสมัยนั้นเราก็จะเดินทางมาโดยเรือนะคะก็เลยมีชีวิตที่คล้ายๆครึ่งไทยครึ่งอังกฤษมาตลอดนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงนั้นตอนปลายอายุประมาณ28ก็กลับมาอยู่ที่นี่นานหน่อยก็เลยมีการบูรณะบ้านเป็นครั้งใหญ่ครับในตอนนั้นสภาพบ้านตอนที่กลับมาเป็นอย่างไรบ้างครับก็ทุกอย่างใกล้จะพังแล้วนะฮะคือบ้านตอนนั้นก็ประมาณ70ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเท่าไหร่นะฮะเช่นสายไฟระบบน้ำแล้วก็ผนังหรือหลังคาทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยก็เลยตัดสินใจว่าในสวนเนี่ยน่าจะทำเป็นบูติกโฮเทลสมัยเด็กๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะทำมากที่สุดคือนั่งเรือหางยาวแต่คนที่ดูแลเขาบอกว่าอันตรายไม่ให้นั่งก็เลยพอโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ก็รีบซื้อเรือหางยาวเพราะฉะนั้นแขกที่มาตอนแรกก็ใช้เรือหางยาวไปเที่ยวในคลองแล้วตอนหลังสามีก็ออกแบบเรือที่เป็นคล้ายๆลอนช์นะฮะรีวาก็เลยรู้สึกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรให้ทำหลายอย่างค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องแดงนะฮะห้องนี้เนี่ยนอกจากนั่งสบายแต่ชอบมากเพราะว่าจะมีหม่อมย่าถึงหม่อมปู่แล้วก็พ่อแล้วก็แม่อยู่ในนี้หมดชอบมากแล้วก็มีของในนี้นะฮะพวกชุดดนตรีเนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยที่มีมุกอะเราเป็นคนที่ชอบมุกมากก็เลยชอบสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ได้อยู่ในห้องนี้เลยนะฮะอยู่ใต้ถุนเช่นระนาดเนี่ยก็สวยมากใช่ไหมจริงๆแล้วมาจากวังบุรพาครับในสมัยนั้นพระองค์พีระคล้ายๆติดหนี้พ่ออยู่ครับก็เลยเอาของเหล่านี้มาใช้หนี้ก็เลยได้ชุดดนตรีนี่เยอะมากขันสาครเนี่ยฮะที่เป็นลงยานะฮะเครื่องถมเนี่ยนะฮะซึ่งใหญ่มากเครื่องถมที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นนะฮะแล้วก็จะสังเกตว่าช้างเนี่ยช้างที่นูนออกมาตรงนี้ก็จะเป็นขาแล้วก็จะมีเนี่ยสวยมากลายกนกแล้วก็เป็นเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็คิดว่าตัวเองเป็นหนุมานนะฮะครับและอีกอย่างที่เห็นว่าน่ารักมากนะฮะก็คือฉลองพระองค์ของทุ่มหม่อมปู่ครับตอนที่ทุ่มหม่อมปู่ที่วงคตเนี่ยพ่อก็ยังเด็กอายุ12แล้วก็ถูกส่งไปเมืองนอกแต่หลายปีผ่านมานะฮะแล้วก็ได้ของเหล่านี้คืนมาแล้วนี่ก็เป็นรูปที่กำลังใส่ชุดนั้นพอดีเลยใช่มั้ยฮะก็คิดว่าน่าดูมากห้องนี้ค่ะก็เป็นห้องที่จะอยู่มากที่สุดเพราะว่า เป็นห้องที่ไม่ได้รับแขกทีเดียวนะคะคือหลายคนก็มานั่งคุยกันที่นี่ที่ชอบมากก็คือรูปต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นมีศิลปะไทยปนอยู่ด้วยใช่ไหมคะก็มีตู้อันนี้ค่ะลายรถน้ำครับความรู้สึกของการเดินไม่ใส่รองเท้าในบ้านเป็นสิ่งที่เราคิดถึงมากเลยบอกไม่ถูกนะฮะการที่จะเดินลงกระไดมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณหญิงแล้วที่นี่อย่างที่บอกไม่ใช่วังแต่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยใช่เป็นบ้านนะฮะก็คิดว่าคงได้ความรู้สึกตรงนั้นนะใช่ครับคนภายนอกอาจจะมองว่าเป็นวังที่
หรูหราใหญ่โตอลังการแล้วครับคุณหญิง definition คือเป็นบ้านพักอาศัยใช่บ้านที่รักครับผมอยู่กับคุณฮาน่าทัศนาวลัยจักรพงศ์นะครับก็อยากให้คุณฮาน่าเล่าเรื่องความเป็นมาของจักรพงศ์วิลล่านิดหนึ่งว่าที่นี่มีไฮไลท์อะไรบ้างครับจริงๆจักรพงศ์วิลล่านะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะจะมีส่วนที่เป็นวิลล่าสำหรับพักด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่ไดนิ่งนะคะเป็นการตอบรับที่ดีมากทั้งคนไทยและต่างชาติเพราะว่าเราไม่ทำอาหารไทยที่เป็นรสแบบต่างชาติเราคือทำอาหารไทยตำรับชาววังที่เป็นรสคนไทยจริงๆคือมองแล้วเมนูเนี่ยธรรมดาคือเห็นได้ตามที่ไหนก็มีแต่มันอยู่ที่รสชาติรสมันถึงเครื่องถึงมือไหมอะไรเงี้ยค่ะเชฟเราขึ้นชื่อเรื่องน้ำพริกเรื่องเครื่องแกงเพราะว่าเครื่องแกงทั้งหมดเนี่ยตำเองเป็นสูตรที่แบบคุณแม่ชื่นชอบมาตั้งแต่กี่ยุคกี่สมัยตั้งแต่แบบว่าร่างหม่อมยายทำคือมันเป็นรสมือที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ได้กลิ่นไอของสมัยตั้งแต่โอ้โหรัชกาลที่5เลยที่สืบทอดกันมาแต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงนี้มีส่วนผสมอะไรซึ่งทุกคนบอกเลยว่าอืมก็พะแนงอะนะแต่พอมากินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่จักรพงศ์วิลล่าไม่เหมือนที่จักรพงศ์ไดนิ่งเพราะว่ายังหาที่ไหนอร่อยเท่านี้ไม่ได้เราได้ยินเราก็ดีใจเนาะว่าจักรพงศ์ไดนิ่งอร่อยกว่าแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจจังเลยเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นแบบที่มีการเดคอเรทอะไรให้มันแบบหรูหราฟู่ฟ้านะเราเอาความอร่อยเข้ามาสู้มากกว่าเมนูที่เป็นเมนของเราวันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะปลาราดพริกนะคะและที่บอกพี่ไก่ไปเมื่อกี้ว่าชอบมากเมนูนี้นะคะก็คือแกงปูใบชะพลูนะคะผัดผักคะน้าฮ่องกงแล้วก็ยำตะไคร้กุ้งสดอย่างที่บอกดูปูโอ้โหขอบคุณมากครับมาเป็นก้อนเลยค่ะนี่นะคะอ่ะชิมหน่อยนะขออนุญาตนะครับค่ะส่วนวิลล่าเนี่ยก็จะมีฝั่งนี้นะคะที่จะเป็นฝั่งที่ติดริมน้ำด้วยแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงที่เป็นติดกับริมสระว่ายน้ำตรงนั้นจะเป็นบ้านจีนแต่ฝั่งนี้จะเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็ตกแต่งแบบไทยเลยใครที่อยากจะนวดแผนไทยหรืออโรมาต่างๆเนี่ยเราก็จะมีหมอนวดที่ชำนาญการเลยจากวัดโพคนที่เป็นเดอะเบสที่สุดนะคะมานวดให้กับแขกด้วยค่ะตอนกลางคืนก็จะอีกบรรยากาศนึงเพราะว่าเราจะเปิดไฟนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบโอ้โหทองอารามตลอดทางนะคะบางคนก็น่ารักมาจัดงานแต่งแล้วก็เอาเก้าอี้ตั้งตรงนี้เลยแล้วก็คู่บ่าวสาวก็อยู่ตรงโถงข้างหน้านั้นเลยแล้วก็ได้อีกมุมนึงนี่ส่วนสระว่ายน้ำค่ะอย่างที่บอกว่าจะเป็นสระสมัยโบราณเลยที่ฝั่งนึงลึกฝั่งหนึ่งตื้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่เรามาแบบกินสแน็คกันคุยกันเพราะว่าลูกชอบเล่นน้ำมากนะคะก็เป็นมุมที่เราโปรดมากเพราะว่าต้นไม้ล้อมรอบสระเลยนะคะฝั่งด้านนู้นเป็นบ้านจีนที่ฮันน่าบอกว่าเป็นหลังที่ฮันน่าอยู่ตอนที่คลอดลูกนะคะแล้วเมื่อก่อนคุณฮิวโก้เขาก็เหมือนอยากแยกออกมาดูเป็นส่วนตัวแบบเริ่มวัยรุ่นแล้วอะไรเงี้ยพอวัยรุ่นแล้วก็เริ่มแยกตัวไม่อยากอยู่แบบบนตำหนักกับคุณแม่ก็เลยมาอยู่หลังนี้ค่ะส่วนตัวใช่ส่วนตัวตอนนี้ก็กำลังแบบรีโนเวทอะไรต่างๆก็ตอนหลังก็จะเปลี่ยนเป็นห้องพักให้ใช่ตอนหลังเป็นห้องพักแล้วค่ะที่บอกว่าแต่งเป็นสไตล์จีนบางคนก็อ๋อมีสไตล์ไทยบางทีก็อยากได้แบบสไตล์จีนมากแต่นี้จะเป็นแฟมิลี่เพราะว่าเป็น2ห้องนอนแล้วก็มีครัวด้วยค่ะห้องนั่งเล่นก็จะเป็นอีกฟิลนึงบรรยากาศดีมากครับลืมไปเลยว่าอยู่กลางกรุงเทพจะมีส่วนที่คนอาจจะไม่รู้จักว่าที่นี่มีคาเฟ่ด้วยใช่คาเฟ่นะคะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมีแค่แห่งแรกก็คือหน้าบ้านเลยก็คือ River Books Cafe เลยก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่มีหนังสือของทาง River Books ขายนะคะแล้วก็มีกาแฟแต่ที่เปิดใหม่ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็คือ White Mouse Cafe นะคะในคาเฟ่ก็จะตกแต่งไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งพวงมาลัยรถของพระองค์พิระที่ท่านตาเป็นโปรดิวโปรโมเตอร์นะคะทีมหนูขาวแล้วก็จะมีเรื่องราวถ้วยรางวัลต่างๆที่เคยได้จากการแข่งนะคะก็จะเป็นออกในโทนฟ้าขาวแล้วก็เป็นการนั่งสบายๆมีแบบจิบกาแฟทานชาแล้วก็มีเบเกอรี่อะค่ะ
ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไม่มีตรงไหนสวยเท่าที่นี่เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยค่ะเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็นวัดอรุณนะคะมันจะเป็นอะไรเป็นแลนด์มาร์คสวยๆถ้าอยากอึมเอมนะคะบรรยากาศริมแม่น้ำที่สวยงามสบายตาก็ให้นึกถึงจักรพงศ์วิลล่านะคะแล้วก็จักรพงศ์ไดนิ่งด้วยค่ะ